ดังบินลาโบยบินจากทักษิณแดนไกลถิ่นปักใต้บ้านเราฉันนำเอาสีทองของใบไม้สวยงามยานดาโอมาให้ด้วยใจรักทุกคนฉันคือชาวเลใจไร้เล่ของทั่วทะเลบุญบ้านฉันมีป่าเขาสวยงามมีท้องฟ้าสีครามมีน้ำทะเลสีใสมีหาดทรายสีขาวทิวมะพร้าวสีเดียวคลื่นคลื่นสาเราคิดมันเล่งบทเพลงแห่งสวรรค์ดังบินลาโบยบินจากทักษิณแดนไกลถิ่นปักใต้บ้านเราฉันนำมังสีทองของใบไม้สวยงามยานดาวมาให้ด้วยใจรักทุกคนจะได้รื่นรมชมสวรรค์บนดินดังบินลาโบยบินจากทักษิณแดนไกลถิ่นปักใต้บ้านเราฉันนำเอาสีทองของใบไม้สวยงามยานดาโอมาให้ด้วยใจรักทุกคนฉันคือชาวเลฉันคือชาวเลนักบุญแห่งท้องทะเลนักบุญแห่งท้องทะเลมีหัวใจไร้เล่ทั้งทั่วทะเลบุญฉันคือชาวเลฉันคือชาวเลทะเลบุญฉันคือชาวเลท่องทั่วทะเลบุญฉันคือชาวเลท่องทั่วทะเลบุญฉันคือชาวเลท่องทั่วทะเลสุธรรมยานวิเทศหรือหลวงนาสุธรรมโมคือดอกผลของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหนึ่งในหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายที่หมาฟ้าโล่งพื้นที่196ไร่ จากศิลปินฮิปปี้มีโอกาสได้ฝึกตนฝึกงานเข้ามารับใช้งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้พบครูดีผู้ประเสริฐเมตตานำทางให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่
กระทั่งได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจสำคัญอย่างมีเป้าหมายตามรอยครูเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อการเพาะบ่มสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้มาในภายหลังท่านคือเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสร้างบุญญาบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมพลิกแผ่นดินทองสู่แผ่นดินธรรมน้อมนำธรรมกายเผยขยายโลกได้รู้มีพระอยู่กลางกายขนหลักฐานธรรมกายกลับคืนกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปขอกราบสวัสดียอดกมิตรผู้นมุนทั่วโลกทุกท่านนะครับตำนานการสร้างบารมีและดอกผลของคุณยายอาจารย์และคุณครูแม่ใหญ่ในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564ตอนนี้ก็เป็นตอนที่35แล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พบกับดอกผลของคุณยายและก็คุณครูแม่ใหญ่นะครับก็คือพระมหาสุรัตน์อัคครัตโนซึ่งท่านก็ได้ให้ข้อคิดและก็ให้กำลังใจในการที่ท่านได้ทำหน้าที่มาตลอดระยะเวลา30กว่าปีทีเดียวที่ท่านได้สร้างบารมีนะครับแล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงโอวาทของหลวงพ่อในครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ประทับใจมากว่ามีที่พี่ท่านหนึ่งบอกว่าทำไมเอางานยากๆอย่างนี้มาให้เขานะครับท่านก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกให้ไปบอกเขานะว่างานยากๆนี่แหละเหมาะกับพี่เขาแล้วต้องเป็นพี่เขาเท่านั้นถึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จนะครับพี่เขาก็เลยมีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปและเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือคำสอนที่บอกว่าสุดยอดของการทำงานก็คือการประสานงานนะครับแล้วก็สุดยอดของการฝึกตัวก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรวันนี้ที่ได้เปิดเพลงชาวใต้เพราะว่าเราจะไปพบกับกัลยาณมิตรท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักรบแดนใต้นะครับเราเรียกกันว่าน้าเหรียญน้าเหรียญหรือชื่อจริงว่ากัลยาณมิตรกันที่มาชมามหัตถนาเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยขออนุญาตอ่านวาทก่อนที่จะไปพบกับน้าเหรียญกันนะครับใจเป็นของละเอียดไปบังคับใช้กำลังไม่ถูกเราควรจะตระหนักกลับมามองตัวเราว่าที่เราทำไม่ได้ผลนั้นเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกวิธีเราตั้งใจเกินไปเรามีความอยากอย่างแรงกล้าแล้วก็เพียงจัดเกินไปอุปมาก็เหมือนการจับนกกระจอกเอาไว้ในฝ่ามือถ้าหากเราจับแน่นเกินไปบีบเกินไปหวังว่านกกระจอกจะอยู่ในฝ่ามือมันก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าตายจิตของเราก็เช่นเดียวกันเป็นของละเอียดไม่ใช่เป็นของหยาบเราจะบังคับด้วยกำลังอย่างนั้นไม่ถูกจะต้องวางอารมณ์ของเราให้เป็นอุเบกขาให้เฉยๆเรื่อยๆเพราะว่าวันที่20มิถุนา2520นะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยความขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสวัสดีเพื่อนสัทธมิกที่ปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกทีเดียวนะฮะขอเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั้งหลายตอนนี้มันเป็นช่วงที่ตั้งใจมากๆเลยก็คือว่าพูดมาถึงในปีพุทธศักราช2530นะที่เราได้เริ่มเข้าสู่การเสร็จสิ้น2,000 ไร่แต่ขณะเดียวกันก็ได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำให้หน้าที่ของเรานั้นการสร้างบารมีอย่างมีความสุขมากเพราะว่าได้ทำหน้าที่ทั้งฝึกตนไปด้วย
แล้วก็ได้ทำหน้าที่ขององค์กรของการที่ได้รับมอบหมายบุญพิเศษซึ่งก็ทำต่อเนื่องมานั่นก็คือการสร้างคนดีเครือข่ายของโลกต้องการเพราะฉะนั้นคนดีที่โลกต้องการนี่ก็ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมทราบว่าตอนนี้ยอดแกนมิตรครอบครัวเลยทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีที่เราอยากจะได้ให้เชิญมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ทราบดีเพราะว่าอยู่ไกลมากเขาเรียกว่าผู้แทนของภาคใต้ทักษิณเนี่ยเรียกว่าเป็นศูนย์แรกที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนให้หมู่คณะสร้างบารมีสร้างความดีคือยกที่ให้เป็นศูนย์แห่งแรกของภาคใต้14จังหวัดซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราลงมาฟังดูว่าไม่ใช่ง่ายเพราะว่าด้ามขวานอยู่ที่หัดใหญ่ศูนย์กัลยาณมิตรแห่งแรกของเราซึ่งได้กัลยาณมิตรทั้งครอบครัวก็คือกัลยาณมิตรชูศักดิ์และกัลยาณมิตรกันที่มาชมามหัตนาซึ่งท่านเป็นบุคคลที่เรารู้จักนับถือกันตั้งแต่สมัยหลวงนายังเป็นฆราวาสเป็นอุบาสกได้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528นะฮะวันนั้นก็ขอเชิญแล้วนะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็อยากจะได้เห็นเราเรียกท่านทั้งสองว่าน้าหรูน้าเรียนแล้วก็น้าปลื้มนะน่าปลื้มว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นความยากลำบากอย่างไรก็อยากจะให้แบ่งปันประสบการณ์ว่าอยู่ทางใต้ไกลเป็นพันกิโลแต่อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้เป็นคำถามที่เราอยากจะพูดคุยเนี่ยก็นึกถึงนะว่าอยู่ใกล้ไกลเป็นพันกิโลนั้นหรือนั้นเรียนเนี่ยมีความเป็นมาในการเข้าวัดอย่างไรและจึงมีหัวใจของความเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ช่วยกันสรรสร้างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้น่าปลื้มเลยเพราะปัจจุบันนี้กลายมาว่าจากจุดเล็กๆบ้านเช่าถนนแสงจันทร์ในเขตอำเภอเมืองหัดใหญ่กลับกลายมาเป็นมีศูนย์กัลยาณมิตรที่อาคารถาวรแล้วก็ยังมีศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้น่าปลื้มใจก็มาจากส่วนหนึ่งสำคัญที่น้าหรูน้าเลี่ยนเป็นผู้ที่บุกเบิกแล้วก็ประคับประคองผู้ใหญ่ใจดีที่เราหยิบยกขึ้นมานี่ก็คือมันเป็นช่วงที่การสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทองแล้วทำให้เห็นเลยว่าความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อเนี่ยเราจึงได้ประสานไปแล้วก็เปิดศูนย์ในแต่ละแห่งอย่างเช่นที่ศูนย์กัลยาณมิตรล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กัลยาณมิตรหัดใหญ่ของภาคใต้ศูนย์กัลยาณมิตรในส่วนกลางเป็นนะก็มีหลักที่เช่นจังหวัดอยุธยาแล้วก็เป็นแกนกลางที่เนื่องจากว่าเป็นครอบครัวที่มาช่วยงานแล้วก็ทางอีสานนี่ก็ทางขอนแก่นเป็นต้นนครราชสีมากับนักราชการหลวงนะด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนพร้อมมิตรทั่วโลกค่ะค่ะตอนนี้กันที่มาชะมามหัฒนานะคะแล้วก็น้าหลูก็คือชูศักดิ์ชะมามหัฒนานะคะเริ่มต่อเบิกศูนย์ในภาคใต้ตั้งแต่ปี2528ค่ะจ้ะคือเหตุที่ได้เปิดศูนย์ตอนนั้นนะคะมันมาจากความฝันก่อนนะครับค่ะมาจากความฝันถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วได้อ่านหนังสือโลกทิพย์ก็ไปเจอวัดพระธรรมกายที่เขียนถึงประวัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เลยนักเรียนก็เลยไปเลยค่ะไปหาวัดตั้งแต่ตอนเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปแล้วก็ไปเจอวัดตอน5โมงเย็นแล้วอะค่ะวัดธรรมกายอะค่ะที่ก็เลยกลับมาแล้วก็มีความรู้สึกอยากไปวัดนี้อีกนะคะก็พาลูกๆกันไปทีนี้ทั้งน้าหลูอะไรไปกันด้วยในปี28นะคะในปี28วันวิสาขบูชาไปในวันนั้นโอ้วันสำคัญเลยใช่เจ้าค่ะไปในวันนั้นนะคะไปแล้วก็พาลูกไปด้วยไปเจอภาพหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ศาลาจตุก็ร้องไห้ก็ถามหลวงพ่อสดท่านว่าให้ลูกมาที่นี่ใช่ไหมนะคะนี่คือเบื้องต้นเลยเจ้าค่ะหลวงนะจากนั้นนะเรียนก็พาลูกๆและครอบครัวไปที่วัดพระธรรมกายในวันวิสาขบูชา
จริญพรมากประทับใจมากเจ้าค่ะประทับใจในวัดมากเลยในเรื่องของความสะอาดเป็นระเบียบเป็นระบบกลับมาจากในวันวิสาขบูชาแล้วมีความรู้สึกอยากจะเปิดบ้านเป็นอยากจะหาสถานที่ที่ไหนก็ได้ค่ะสักแห่งหนึ่งเพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อที่จะไปวัดพระธรรมกายได้คิดถึงตอบนี่พอดีนะหนูนะคะนั่งหนูไปในตลาดกิมหยงไปเจอน้องวัชรินตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อนะคะกับน้องสุประดิษฐ์แต่งชุดขาวแล้วเขาก็เปิดวิดีโอนั่งหนูดูจนจบนั่งหนูก็ถามว่านี่วัดธรรมกายใช่ไหมแฟนชอบเลยอยากจะซื้อไปให้แฟนเปิดมีขายไหมค่ะแล้วน้องก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะไปพบแล้วคืนนั้นน้องสุประดิษฐ์และน้องวัชรินหลังจากนั้นไม่รู้กี่วันน่ะนะคะน้าหลวงไม่ได้มาเล่าให้น้าเรียนฟังน้องเขาเล่าให้ฟังทีหลังจากนั้นผมก็เลย5 ทุ่มกว่าแล้วค่ะฝนตกพรำๆเข้าไปที่บ้านกำลังจะปิดบ้านตื่นนอนขายของ2 ล้านค่ะอีกร้านหนึ่งทำเป็นกุฎังอีกร้านหนึ่งก็ขายของนักเรียนอ่ะเป็นพยาบาลค่ะโอ้จริงๆอาชีพที่เป็นสมรรถนะน้องสองคนก็แต่งชุดขาวกันไปนะคะก็เป็นธรรมทายาทนะตอนนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขาว่ามาหาบ้านเพื่อจะทำเป็นศูนย์นักเรียนสนเลยแล้วจะให้บ้านนี้เอาไหมโอ้สาธุเสนอเลยค่ะโดยที่เขาไม่ได้ขอกิเลนตอนวัดน้าเรียนขายของยังไม่เป็นไรอีกบ้านนี้เป็นกุฎังที่เก็บของเอามาให้แต่บ้านที่เป็นกุฎังอ่ะเจ้าค่ะหลวงนาเป็นบ้านกลางที่เราขายของก็เลยกลับไปเขาบอกว่านั้นเขาตกลงวันนั้นวันที่8 สิงหาน้าเรียนก็เปิดวันที่10 สิงหาเลยค่ะแล้วคุยกับน้าหนูค่ะน้าหนูไม่ว่าอะไรเลยนะหลูว่าตกลงก็ย้ายกองดังนั้นสาธุทำเป็นศูนย์เลยค่ะจำได้เพราะว่าหลวงน้าได้แวะไปต่อทันทีเลยเพราะว่าได้นำหลวงน้ามาแหละค่ะหลวงน้ามาไปแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กัลยาณมิตรหัดใหญ่ซึ่งได้รับฉันทะจากคุณครูไม่ใหญ่นะได้บอกว่าให้ตั้งได้เลยเป็นอาคารสถานที่ที่เราจะต้อนรับผู้เจริญคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปิดแล้วก็มีที่สวดมนต์มีที่นั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปก็เห็นมีกระจกแล้วก็เอาโลโก้ไปแปะใช่ไหมว่าเนี่ยสำนักงานศูนย์กัลยาณมิตรถูกไหมฮะจำได้ก็เรียกว่าก็ไปก็ไม่นานเลยที่น้องธรรมทายาทเขาไปหาใช่ไหมฮะไม่นานค่ะหลวงนาพอได้ศูนย์ปั๊บก็เปิดวันที่10 เลยเจ้าค่ะหลวงนา10 สิงหาคม2518แล้วน้าหลูแกก็จัดทำเป็นห้องให้เรียบร้อยพระก็พักสวยเลยสวยงามค่ะสวยงามค่ะถึงแม้ว่าศูนย์จะไม่ใหญ่กว้างประมาณ4.5 เมตรนะคะลึกแต่ยาวลึกแต่ว่าก็จัดสรรได้ให้พระฉันเข้าได้ให้พระพักได้นะคะก็ทีนี้ก็หลังจากนั้นกิจกรรมก็ตามมาเยอะมากแต่ว่ามีความสุขตอนนั้นจริงๆนะเรียนคิดว่านะเรียนจะไม่ลงเข้ามาทำนะคะให้น้องๆทำหน้าที่กันแล้วต่อมาก็มีนักศึกษามอมีน้องเป๊กน้องโตน้องโอ้พวกนี้นี่เป็นด็อกเตอร์หมดแล้วนี่เป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์กันหมดแล้วนะฮะเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์กันหมดแล้วน่าชื่นใจค่ะทีมนี้ก็เข้ามาทีมนี้มีพลังมากต่อมาหลวงน้าเนี่ยนะคะตอนนั้นหลวงน้าก็ยังเป็นฆราวาสอยู่ก็เรียก9ในปี29เราเปิดไปตั้งปีนะคะพอปี29ปีทองกัลยาณมิตรใช่ใช่ใช่ปีนั้นเป็นปีที่โอ้วิ่งงานกันอเลิศเบิกบานมากถ้าพูดถึงว่าไปทุ่งดงทุกที่ค่ะหลวงน้าไปจังหวัดยะลาสตูลตรังไปทั่วเลยแล้วมีอาจารย์ยุวดีคนหนึ่งใช่ฮะใช่อยู่สะเดาอยู่สะเดานะค่ะอยู่สะเดาค่ะแล้วเนี่ยค่ะคู่กันเลยกับน้าเรียนไปไหนไปกันนะคะหลวงน้าที่ในศูนย์ก็มีกิจกรรมเริ่มมีกิจกรรมว่าเรียกเด็กๆที่ตรงข้ามกันเนี่ยเป็นนักเรียนเด็กๆอนุบาลอะไรแบบนี้ก็เป็นอยู่ประจำก็ไปขอคุณครูเขา
ว่าให้เด็กมานั่งสมาธิได้ไหมสวดมนต์นั่งสมาธิคุณครูบอกว่าก็นักเรียนไปรับนะก็ตรงข้ามกันถนนนะคะข้ามถนนกันเท่านั้นเองก็ไปรับเขามาแล้วทุกวันก็มีการนั่งสมาธิก็ถ่ายภาพก็ปี29หลวงนาก็ให้ขึ้นไปดอยปุยได้เชิญให้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าต้องผู้นำกะลิวิทย์เราก็จะทยอยกันขึ้นไปแล้วก็ต้องเชิญนักเรียนตอนนั้นนักหลูยังไม่ได้ขึ้นไปด้วยดินะนักหลูไม่ได้ขึ้นค่ะนักหลูไม่ได้ขึ้นนักหลูนั่นจะเป็นแบกหลังเสร็จส่วนใหญ่ท่านสมุทรจีนเลยสาธุจ้ะแต่นักหลูนี่ไม่ได้พูดต่อหน้านะจะทำอะไรแล้วแต่นักหลูเต็มกำลังเต็มที่เขาเป็นคนไปเห็นมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาเล่าก็ลืมไปบางครั้งแต่ว่าน้องก็เล่าให้ฟังว่านี่นะผู้ชายน้าหนูเนี่ยค่ะไปดูมาแล้วก็ดูเขาเปิดก็อธิษฐานว่าใครเป็นเจ้าของบุญก็ให้เห็นแล้วก็ศรัทธาน้องเจริญพรอ่ะพวกน้องๆเขาก็อบรมธรรมทายาทแล้วก็ได้รับนโยบายว่าตั้งใจจะหาผู้มีบุญมาสนับสนุนแต่นี่ได้ทราบว่านักเรียนโอ้โหในการทำหน้าที่นี่เห็นบอกว่าบางครั้งก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์หลานไปตามคนโน้นไปตามคนนี้เพื่อให้อบรมธรรมทายาทให้มาปฏิบัติธรรมมากิจกรรมสวดมนต์เพราะว่าตอนที่เราเนี่ยมีนโยบายจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยก็อยากให้ศูนย์เนี่ยเป็นบุญยสถานที่เป็นที่รวมผู้มีบุญให้มาทำความดีกันซึ่งเรากำหนดไว้เลยใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันหน้าที่ของแก้วบูทอนเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราน่าชื่นชมมากเพราะว่ามันเหมือนกับ one stop serviceเพราะว่าไหนจะต้องช่วยระดมทำไปตามโรงเรียนไปตามสถานที่ราชการไปย่านของชุมชนแล้วเรายังระดมทุนอีกแล้วก็นิมนต์พระแล้วก็จัดรถจัดคนมาซึ่งอันนี้ก็อยากให้โยมนักเรียนได้เล่าให้ฟังว่าสมัยแรกเนี่ยเป็นอย่างไรในการทำหน้าที่ในการเอาคนไปในการนิมนต์พระในการทำอะไรก็จำได้ฮะถ้าไม่ได้นักเรียนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เข้าไปกราบเจ้าคณะภาคเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณนะที่ท่านเมตตาเรามาทุกวันเนี่ยก็เพราะครอบครัวของนักเรียนมีความสนิทสนมแล้วท่านก็เลยจึงเมตตาเพราะว่าเนี่ยวิสาสาปรมายติเนี่ยจึงเป็นส่วนที่ทำให้ชุดหลวงนาหมู่คณะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุแห่งความดีอยากให้นักเรียนนึงเล่าให้ฟังนะในตอนนั้นไปแบ่งปันค่ะพออย่างนี้เสร็จแล้วก็มันก็เริ่มพอปี29ก่อนค่ะหลวงนะคะพอปีก่อนย่างเข้าปี29เนี่ยปีทองกัลยาณมิตรน้องก็ไปรับนโยบายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อลงมาว่าจัดทุดงทั่วเลยก็เลยไปทีนี้ก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผมยุ่งไปทุกที่เลยกับน้องเป็กบ้างกับน้องวัชรินทร์บ้างค่ะไปติดต่อโรงเรียนแล้วก็เราก็เขียนคำขอความอนุเคราะห์อะไรขึ้นมาแต่ละโรงเรียนนี่ก็แปลกมากเลยใจดีทุกโรงเรียนเลยเปิดไฟเขียวให้เลยค่ะหลวงนะทีนี้น้องๆก็คือน้องแป๊กไปเนี่ยก็เอาเทปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเสียงหลวงพ่อไปนำนั่งสมาธิเสร็จแล้วน้องก็บรรยายแล้วน้องก็บอกว่านี่นะเป้าหมายนโยบายเนี่ยเราทำเพื่อเราจะเชิญชวนน้องๆไปบวชธรรมทายาทไปวัดพระธรรมกายผู้ปกครองเชิญชวนผู้ปกครองไปวัดพระธรรมกายกันเราจัดรถนะคะแต่แรกใหม่ๆครั้งแรกสุดเลยจัดรถฟรีค่ะทีนี้ผู้ปกครองเขาก็ไปกันแล้วก็พอกลับมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเราวิ่งหาคนกันค่ะหลวงน้าใหม่ๆนะศูนย์เราเปิดนะคะแต่เขาก็รับเราไม่ว่าโรงเรียนไหนมีอะไรเทคนิคก็ดีพัทยาอะไรทั้งหมดที่เราไปหานะเทคโนโลยีก็ดีนะคะหลวงนะเปิดทางรับโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทีมกันค่ะนักศึกษามอเนี้ยค่ะแล้วน้องก็ทำหน้าที่จากนั้นก็พามาที่ศูนย์ไม้รู้จักที่ศูนย์กันนิดของนักเรียนที่หัดใหญ่เนี้ยค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็เริ่มจัดรถกันเราพอจัดรถแล้วนักเรียนมีความรู้สึกว่าโอ้โหระยะทางมันเป็นพันกว่ากิโลทางนั้นกำลังใจสูงมากเลยกำลังใจสูงมากนักเรียนเอามือลงก็ได้สบายๆนักเรียนนะฮะสบายๆแต่ว่าเท่ากับว่าในตอนนั้นที่นักเรียนเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงมากเพราะว่ามันผ่านมาแล้ว35ปีเนี่ยใช่ไหมฮะในตอนนี้เจ็ด
ก็ตอนนู้นก็ยังมีเรี่ยวมีแรงเป็นมากแล้วก็ได้ทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วพอทำอย่างเงี้ยก็ได้ทราบดีครับว่าโรงเรียนต่างๆก็รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้ให้โอกาสพวกน้องๆชมรมพุทธศาสตร์เนี่ยได้ไปใช่ไหมฮะทีนี้ตอนที่ไปขึ้นดอยเมื่อกี้ที่เล่าแล้วถามไปขึ้นดอยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่ไปปฏิบัติธรรมบนดอยและได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์และเป็นยังไงท่านเมตตาท่านให้ทำท่านบอกว่าคนเราเนี่ยต้องบำเพ็ญทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสมาธิภาวนาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะน้าเรียนคนลุกจริงๆนะคะหลวงน้าไม่รู้จักเลยไม่รู้การที่จะทำตรงนี้เลยเพราะว่าเรามีแต่ว่าไปวัดยกปิ่นโตไปวัดพระเทศพระอะไรเสร็จเรียบร้อยก็คือจบเลยแต่พอมาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหมือนกับอู่ทะเลบุญเลยอ่ะต้องบอกว่าเป็นอู่ทะเลบุญที่ให้เราตักตวงสิ่งดีๆสิ่งที่ท่านให้เราเนี่ยไม่หมดเลยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆพอกลับมาบ้านตอนนั้นที่เปิดศูนย์ก็เริ่มฟังเทปของหลวงพ่อแล้วแต่พอขึ้นดอยปุยเนี่ยได้ยินเสียงที่เป็นจริงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วรู้สึกชุ่มฉ่ำใจมีกำลังใจแล้วก็มีฝันกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับสังคมนี่ซึ่งท่านให้โอวาทอย่างไรบ้างและก็นักเรียนเอาผลงานใส่อัลบั้มไปให้ดูนะตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วท่านได้ฝังอะไรให้เกิดความสว่างสวยในภาคใต้ค่ะตอนนั้นท่านก็บอกว่าแบบว่ามีผลงานมาด้วยหรือเปล่าจ้าก็ปี29จะมีเจ้าข้าหลวงนะใช่ฮะทำแล้วให้เด็กๆมานั่งสมาธิทีนี้นะเรียนก็เอาภาพที่เด็กๆนั่งสมาธิกันเนี้ยค่ะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อดูองค์พ่อเปิดดูแล้วก็มาเห็นเด็กนั่งกันเยอะนะคะเดี๋ยวท่านก็จี้ไปที่รูปหนึ่งบอกว่าหนูคนนี้ใครจ๊ะพ่อถามแล้วก็บอกท่านว่านี่ลูกชายของลูกเองเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็เลยเล่าความฝันให้ท่านฟังค่ะท่านก็บอกว่าเอาตอนนี้ก็อยู่ฝันที่ว่านี่คือความฝันที่เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงปู่ของเราเนี่ยเอามาให้ใช่ไหมเอาเด็กมาให้ใช่เจ้าค่ะท่านนักเรียนฝันว่านักเรียนเอาข้าวต้มจุกตอนนั้นไม่รู้จักหลวงพ่อสดเลยแต่มีวัดปากน้ำเป็นตัวแทนวัดปากน้ำเรียกว่ามงคลเทพารามที่หาดใหญ่เจ้าค่ะหลวงพ่อจะเป็นวัดของหลวงปู่แอบอะค่ะหลวงแอบเป็นลูกศิษย์ของพ่อหลวงปู่วัดปากน้ำทีนี้นักเรียนก็จะไปวัดนี้บ่อยนักเรียนก็ไปวัดนี้บ่อยนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วในฝันตอนนั้นตั้งครรภ์พระเจียงได้สัก2เดือนมั้งคะก็ฝันว่าเอาข้าวต้มโจ๊กไปถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำในฝันว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วในฝันท่านก็ถามว่าพระที่5หายไปไหนจ้ะว่าค่ะทำหายเสียแล้วค่ะท่านก็จะขึ้นไปรับพระขึ้นไปรับพระกับมือของท่านเลยจ้ะค่ะก็เล่าหลวงพ่อฟังอย่างนี้เลยนะเจ้าค่ะแต่แล้วพอรับมาเสร็จก็ตื่นขึ้นมาก็ฝันแปลกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาข้าวต้มจุกไปถวายพระองค์นี้ที่เราจะเห็นไหมท่านนั่งอยู่หัวแถวในฝันนะจะเรียนก่อนเอาข้าวต้มจุกไปถวายหลวงพ่อไม่เห็นท่านองค์นี้นั่นเลยก็เลยถามแม่ชีสมัยนั้นแม่ชีเยอะมากเจ้าค่ะหลวงพี่หลวงนาจะเรียนก่อนถามเนี่ยตอนนั้นหลวงปู่แอบท่านยังอยู่ไหมคะบอกว่าโอ้ถ้าคุณฝันอย่างนี้คุณต้องได้ลูกชายคุณจะมีบุญมากลูกชายคุณจะมีบุญมากแล้วคุณต้องไปยกให้ท่านนะมายกให้ท่านแต่เขาบอกว่าหลวงปู่มรณภาพแล้วผมก็จริงๆก็ได้ลูกชายคนเดียวจริงๆก็คือพระเตียงนี่ค่ะเจริญพรซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ยกให้แล้วแล้วก็ได้เป็นญาติพระศาสนาอย่างใกล้ชิดท่านก็เป็นกำลังสำคัญเลยนะฮะเจริญพรค่ะเนี่ยค่ะก็เลยแล้วหลวงตอนที่นั่งสมาธิที่นู่นประสบการณ์และคำสอนของท่านเนี่ยท่านเอาใจใส่เราแค่ไหนอย่างไรได้รับอย่างนี้นึกถึงตอนนั้นแหละเพราะว่าประสบการณ์ของโยมนั่นหลู่เยอะสามารถหลวงนะคือท่านจะให้เรานั่งเช้าแล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็9โมงก็มานั่งแล้วก็พอเย็นก็นั่งทีนี้พอตอนค่ำหลวงพ่อจะสอบ
ธรรมะพวกเราเช้าสายบ่ายค่ำใช่ค่ะสอบธรรมะแต่ละคนแต่ละคนเลยหลวงพ่อใส่ใจมากมากเลยเจริญพรใส่ใจมากมากใหม่ๆนะเรียนก็จะบอกท่านตามความเป็นจริงว่านะเรียนยังตื้ออยู่ยังอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอนั่งไปในวันที่4ที่5มันเบามากเลยจะเริ่มก่อนแล้วก็รู้สึกว่าข้างในมันใสแต่ใสยังไม่เห็นดวงแก้วนะคะใสยังแก้วแต่หลวงพ่อก็สอบธรรมะกันทุกวันเลยแล้วออกมาถึงที่นักเรียนนักเรียนก็บอกว่านักเรียนอ่ะนั่งข้างในมันสว่างแต่ยังไม่เห็นอะไรนะสว่างแล้วก็เบาว่าแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าทำใจหยุดใจนิ่งไปนะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเราก็จะรู้เราก็จะเห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านกำลังใจอะค่ะทีนี้พอลงมาใต้แล้วพอลงกลับมาแล้วนักเรียนก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่านักเรียนจะนั่งธรรมะให้มากและนักเรียนก็จะมุ่งมั่นในการช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาให้ตัวเราเนี่ยมีบุญเยอะๆจะได้สั่งสมบุญบารมีเพราะหลวงพ่อบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยนะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญนะคะแล้วนักเรียนก็เลยมุ่งมั่นมากเลยจากนั้นในปี29เราก็จะทางไปสู่ความสุขได้มีกิจกรรมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่นะฮะได้จัดกิจกรรมเหมือนคล้ายๆเป็นทางก้าวหน้าอย่างที่ส่วนกลางจัดค่ะตอนนั้นทีนี้ในส่วนที่โยมนักเรียนเนี่ยได้ประสบการณ์อย่างนี้แล้วประโยชน์ที่มันได้จากการที่มาทำหน้าที่กัลยาณมิตรและก็มีประสบการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆที่เราไม่ทิ้งเนี่ยเอามาใช้ในการทำงานเอามาใช้ในการช่วยในช่วงหนึ่งทราบว่าโยมนักเรียนได้เจอเกี่ยวกับป่วยหนักมากเนี่ยในสองส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่ประโยชน์จากการฝึกสมาธิของตนเองใช่ไหมฮะไหนลองเล่าให้ฟังแบ่งปันประสบการณ์เอาในปี38นะคะที่เจริญพรนักเรียนก็ป่วยหนักค่ะนักเรียนป่วยสูง10ปีก็ป่วยหนักป่วยหนักถึงกับผ่าตัดเลยโอ้ผ่าตัดเลยค่ะผ่าตัดทีนี้ตอนนั้นก็อ่านหนังสือวิสุทธิวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก่อนนะคะเปิดปั๊บเจอหน้าแรกเปิดปั๊บเปิดโดยไม่ได้เปิดที่ข้างหน้าเราเปิดเลยว่าหลวงปู่ว่าต้องอธิษฐานเอาบุญของตัวเองเอาบุญก่อนที่จะให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยก็อ่านเข้าใจก็เลยนึกถึงบุญที่ตัวเองได้สั่งสมในช่วงของ10ปีที่ผ่านมานึกถึงบุญตรงนี้แล้วก็นึกถึงคำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าท่านบอกว่าบุญน่ะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างที่เราสิ่งที่เราทำไปอ่ะเราไม่สูญเปล่าแล้วก็ที่เราทำมานี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นธุรกิจก็ธุรกิจกับจิตใจท่านบอกว่าต้องไปด้วยกันเมื่อทำอย่างนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราก็ต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่เราคิดว่าดีก็คือการให้ธรรมะกับตัวเองนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้จริงๆแล้วก็นักเรียนก็มีความรู้สึกว่าพอเราป่วยแล้วบุญเท่านั้นมันอยู่เบื้องหลังความเจ็บป่วยของนักเรียนในครั้งนี้ก็ตอนนั้นนักเรียนก็จะได้ธรรมะในช่วงที่ป่วยเนี่ยค่ะได้พัฒนาได้ประสบการณ์ธรรมะที่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าทราบว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกที่ฉีดครีโมครั้งที่3เนี่ยจนกระทั่งเราไม่อยากจะอยู่เลยในการที่ใช้อยู่แล้วพูดจริงๆว่ามันรู้สึกว่ามันชีวิตของเรานี้มันไม่ไหวแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วแต่ในความไม่อยากอยู่ตอนนั้นน่ะมันก็มีความรู้สึกว่าไม่เสียดายชีวิตค่ะหลวงนะก็แปลกจะเดินพรมันเพราะบุญใจก็เลยจดไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็มาคิดถึงว่าพอมานั่งฟังธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงก็มีความมั่นใจก็นิ่งใจก็สงบและอธิษฐานว่า10ปีที่ผ่านมาขอให้ลูกได้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆของลูกแล้วก็เห็นดวงค่ะ
จ้าสาธุสาธุตอนนี้ผลจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยให้เราหายป่วยนะฮะเรียกว่าเราผ่านวิกฤตของชีวิตการป่วยอย่างมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งในเรื่องการทำงานเนี่ยเราทำงานจนกระทั่งแม้เราป่วยเนี่ยผู้เจ้านายก็ยังไม่อยากให้เราลา early retire นะยังบอกให้อยู่พักผ่อนรักษาสุขภาพยังให้สิทธิอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เอาไปใช้ในการทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรฮะที่ทำให้เป็นที่ยอมรับอ๋อสิ่งที่นักเรียนเอาไปใช้การทำงานคือการเห็นความเป็นระเบียบมีวินัยความสะอาดในวัดของเราเนี้ยค่ะนักเรียนได้นำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จัดระบบของเราขึ้นมาเองจัดระบบเรียกว่าระบบวันเวย์สิ่งสกปรกเข้าทางสิ่งสะอาดออกทางเลยทำเลยอุปกรณ์ค่ะมันเป็นวันเวย์เลยอะค่ะหลวงนะทำนองใช้กับว่าเซ็นทรัลซัพพลายนะฮะเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลเป็นเซ็นทรัลเลยนักเรียนอยู่ตรงจุดนี้ก็เป็นพยาบาลที่รับหน้าที่รับบุญอันนี้รับผิดชอบตรงนี้ใช่ไหมก็เลยมาจัดระบบได้อย่างดีจนกระทั่งเป็นที่ใครๆก็มาชื่นชมดูงานแม้กระทั่งมาดูงานกันก็มาดูงานกันเป็นที่หนึ่งของประเทศเลยใช่ไหมฮะได้ถือว่าเป็นที่หนึ่งของประเทศได้ที่หนึ่งของประเทศในเรื่องของตรงนี้ค่ะการจัดซัพพลายเซ็นทรัลซัพพลายระบบพยาบาลสะอาดมากๆทีนี้ผอ.ท่านก็คือนักเรียนไม่ได้ยินเองเพราะนักเรียนวันนั้นไม่รู้ไปไหนไม่ได้เข้าประชุมท่านชื่นชมกับหน่วยงานนักเรียนมากท่านบอกเจ๊เหรียญว่าอย่างนี้คนมาเล่าให้ฟังหัวหน้าน่ะนะคะมาเล่าฟังว่าเจ๊เหรียญเนี่ยแกทำงานแกก็ไม่ต้องอะไรลูกน้องแกทุกคนน่ะมีประสิทธิภาพเจอตรงไหนก็ยกมือไหว้เจอตรงไหนก็ยกมือไหว้พูดง่ายๆว่าคนก็ชื่นชมว่าคนในหน่วยใจกลางเนี่ยอ่อนน้อมค่ะหลวงน้าหนึ่งความอ่อนน้อมของทุกคนแล้วบางคนบอกเขาเรียกว่าหัวหน้าไปแล้วคนนี้ไม่ยอมยกมือไหว้เราเลยเราก็ย้ายไหว้ไปเถอะเขาไม่ไหว้เราไหว้ต่อไม่เป็นไรเราไม่เสียคนเราไม่เสียเออแล้วก็เรายิ้มกับเขาต่อมาเขาก็ยกมือตอบไหว้แล้วเขาก็ชื่นชมว่าหน่วยใจกลางนี้เป็นหน่วยงานเนี่ยค่ะก็ไปเครื่อง QC อ่ะค่ะหลวงนะโอ้โหค่ะนี่พูดถึงหนึ่งก็ได้จากวัดธรรมกายทั้งนั้นนักเรียนจะบอกว่าได้จากวัดธรรมกายความอ่อนน้อมของลูกน้องก็นักเรียนบอกว่าให้ไปวัดธรรมกายกันคือทั้งหมดลูกน้อง30กว่าคนนักเรียนไป3ครั้งครั้งนี้คนนี้มาช่วยแทนงานตรงนี้พาเขาไปกันหมดทุกคนค่ะหลวงนะไม่มีว่าใครสาธุนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้นำนอกจากด้านของธุรกิจการงานแล้วก็ต้องด้านจิตใจด้วยอันนี้ก็เท่ากับว่าประโยชน์ที่คุณเรียนเนี่ยได้เอามาใช้ในการดำเนินการทำหน้าที่ในทางโลกเนี่ยซึ่งพยาบาลเนี่ยก็หนักนะฮะงานหนักในโรงพยาบาลนะเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ในด้านจิตใจแล้วก็เป็นกำลังใจขวัญกำลังใจก็ได้จากการมาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนนักรู้นี่มีถ้าพูดถึงประวัติเนี่ยมาพูดกันตั้งหลายวันนะพรณนาไม่จบนะทีนี้เนื่องจากเรามีเวลาอาจจะนิดนึงอ่ะก็เรียกว่าพอขอจะได้สรุปให้กับทุกๆท่านได้ทราบแล้วว่าศูนย์กัลยาณมิตรแห่งแรกของภาคใต้14จังหวัดเนี่ยเกิดขึ้นจากการเสียสละของนหลูนาเรียนที่สนับสนุนธรรมทายาทน้องๆนะฮะเรียกว่าได้สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2528จากศรัทธาจากการอ่านหนังสือโลกทิพย์จากการได้เห็นประวัติของหลวงปู่โดยวัดพระธรรมกายเผยแผ่ก็เลยดั้นด้นมาครั้งแรกนี่ก็มาลำบากมากนะต้องเป็นพันกว่ากิโลแต่ก็ได้ญาติของโยมนหลูใช่ไหมฮะเป็นคนพามาก็อยู่ที่มาตั้งแต่เช้าก็จะไปถึงวัดตั้งเย็น5โมงใช่ไหมแต่ว่าพอมาแล้วก็เห็นวัดสะอาดแล้วก็เลยได้มาในวันงานสำคัญซึ่งเป็นวันวิสาขะไม่เคยขาดค่ะแล้วก็มาต้นเดือนเนี่ยทราบว่าสมัยนั้นรถยังไม่มีรถแอร์ใช่ไหมรถทัวร์ยังไม่มีใช่ไหมเรียกว่าคนมาก็ลำบากเป็นเหมือนกับรถตู้รถตู้นักแน่น้องๆคอกหมูใช่ไหมซึ่งเป็นรถบัสที่ไม่มีรถบัสไม่มีพัดไม่มีแอร์แต่ว่าความที่มีหัวใจก็เลยจัดกันไปบ้างแล้วก็รวมทั้งการที่ขุกขักเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถให้มีโอกาสได้ไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยก็เลยลำบากก็มาจัดทั้งรถไฟ
ตัดรถไฟก็ปลื้มนะนะแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็ทำให้หลวงนาอย่างประทับใจนะในปี39ที่ได้รับนโยบายไปนะซึ่งเราคงจะคุยในตอนต่อไปนั่นก็คือการสร้างศีลธรรมซึ่งจากที่นักเรียนกับน้องๆชมรมพุทธได้ปูพื้นฐานไว้อะแล้วเราก็เลยไปสร้างอันนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ที่หัดใหญ่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องตักบาตรอีกนะที่มาเป็นนโยบายของทั้งประเทศทั่วไทยทุกวัดเนี่ยอันนี้จะมีเรื่องที่สนุกสนานที่ประวัติที่ของหลวงพ่อที่มอบไปให้ก็คงจะในคราวต่อไปนะคงจะได้เชิญนักเรียนนักหลูมาก็อยากจะบอกว่านักเรียนกับนักหลูจะฝากอะไรให้กับหมู่คณะของพวกเราได้ทราบบ้างว่าสิ่งที่ได้เสียสละมาเนี่ยและจนกระทั่งยกลูกชายคนเดียวที่จะสืบสกุลเนี่ยก็ยกให้กับพระศาสนายกให้กับวิชาธรรมกายยกให้กับหลวงพ่อเลยขอเชิญเลยนะนักหลูบ้างนักเรียนบ้างเจริญพรนะนั่นหรือเนี่ยเจริญนะนั่นเหรียญให้ไปหมดแล้วก็เหมือนแล้วก็โอ้แม่ยังเห็นเนี่ยไม่ได้เจอกันฮะดีฮะไม่ได้เจอกัน5ปีนั่นหรือนั่นเหรียญก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากหรอกนะในช่วงที่ผ่านมาในวัยตั้ง80แล้วก็ถึงแข็งแรงนั่นเหรียญก็77แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประวัติที่อันงดงามที่แบ่งปันให้กับพวกเรานะแล้วก็เรียกว่าเป็นทหารแห่งกองทัพธรรมที่ไม่มีวันปลดประจำการเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นครอบครัวแก้วนะซึ่งเราจะอยู่ในความทรงจำจดจำของหลวงนาและหมู่คณะมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราไปทำงานใหญ่เนี่ยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยทางภาคใต้เนี่ยน่าชื่นชมที่เราจะหยัดสู้รักษาผืนแผ่นดินชาวพุทธไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้จากครอบครัวนั่นหรือนั่นเรียนมากๆเลยก็เอาไว้ในคราวต่อไปเราคงจะได้คุยพูดถึงอีกแต่วันนี้พอสรุปได้ต้องขออนุโมทนากับนั่นหรือนั่นเรียนมากๆเลยนะดูแลสุขภาพเลยนะเพราะทราบประสงค์ขาตอนนี้เป็นแชมป์โควิดระบาดนะฮะเพราะทราบจากคุณหมอนะฮะคุณหมอวรพงศ์นะฮะประธานศูนย์การวิคนล่าสุดเนาะคือนั่นเรียนนั่นหรือนี่เป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่เคยยอมรับตำแหน่งประธานศูนย์เลยนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็คอยประคับประคองผู้ใหญ่ใจดีทุกคนอะไรมาตลอดเวลาตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีเพราะเป็นลูกอยู่ในร่มธรรมของวิชาธรรมกายขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ธรรมะยิ่งมั่นคงสว่างสวยยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้พระลูกชายที่ได้เป็นกำลังสำคัญในที่ของวัดนะฮะขออนุโมทนาสำหรับวันนี้สำหรับนักเรียนนักหลูก็ชื่นใจนะฮะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์เราจะได้เอาภาพประวัติเขาจะได้มองเห็นว่าเมื่อเขาอยู่ในยุคนั้นเนี่ยยุคนักเรียนนักหลูเนี่ยยุคอีกหลายๆคนแปลกมากเลยนะฮะได้เชิญมาสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นจากพัทยาจากอยุธยาจากทางเหนือทางใต้เนี่ยทุกคนจะพูดตรงกันตัวหนึ่งความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่ที่เอาใจใส่กับพวกเราที่อยากจะให้พวกเราได้เข้าถึงเป้าหมายของชีวิตคือเรียกว่าธรรมกายคือเป้าหมายของชีวิตจากนั้นจะยกระดับใจของเราให้สูงส่งว่านี่นะเรามีคือที่สุดแห่งธรรมซึ่งจะเป็นตามลำดับว่าเนี่ยพระนิพพานต้องแสวงหาต้องแสวงเติมบุญต้องสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งนี้และเสร็จแล้วเนี่ยจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขยายไปยังพี่น้องของเราเพราะนั้นในการขยายไปต่างประเทศเนี่ยท่านก็บอกว่าสำคัญมากก็คืออยู่ในยุคนี้ปีทองของการิมิตเนี่ยมันต้องยุคในประเทศเพราะนั้นยุคในประเทศเนี่ยมันจึงค่อยๆขยายไปก็เป็นไปตามสิ่งที่ท่านมีวิชั่นนะมีทัศนะไกลที่มองเห็นอยู่นี้ก็ต้องอนุโมทนาที่นั่นรู้นั่นเรียนแล้วก็พวกเราย่อยการิมิตหลายๆท่านที่ได้กล่าวถึงมานะชื่อไม่หมดเลยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของหาดใหญ่เนี่ยรวมหมดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนจะไปอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยก็ต้องมากันที่นี่แหละมาขึ้นชุมทางหาดใหญ่รถไฟก็ดีจากรถบัสก็ดีจะมาจากเบตงจะมาจากยะลาจะมาปัตตานีใช่ค่ะมาต้องมาขึ้นรถที่ศูนย์กันนี่ทางใหญ่น่าปลื้มใจแล้วเดี๋ยวไว้เราคงได้คุยกันอีกนะฮะวันนี้ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งเลยขอเจริญพรคุณนักข่าวและก็ท่านทั้งหลายที่ได้ชมนะคะก็อยากฝากความข้อคิดนิดหนึ่งนะคะการเดินมาในเส้นทางนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะคะบางทีเราก็ไปเจออะไรที่กระทบใจแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มานั้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่า
ทุกอย่างอย่าไปโกรธเขานะจ๊ะเพราะเขาไม่เข้าใจเราดังนั้นเราทำยังไงให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็มองตัวเองว่าเออจริงนะเราไม่โกรธเขาเราจะไม่โกรธเขาแล้วเราก็ต้องมีขันติในการที่จะเข้าหาเขาต่อไปต้องก็เนี่ยค่ะจึงได้เจ้าภาพใหญ่มาอย่างที่บอกหลวงน้าเนี่ย16ปีเนี่ยเพราะว่าเนี้ยค่ะที่หลวงพ่อสั่งสอนพวกเรานะคะนักเรียนจึงอยากจะฝากให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านธรรมะสว่างสวยแต่ให้มีความอดทนลงไปทำหน้าที่ที่ทำได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะให้กับตนเองและผู้อื่นแล้วเราจะไม่โกรธเขานะคะเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าเราก็ไม่เข้าใจเขาจึงโกรธเราดังนั้นเราจะต้องมีคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้ามาในใจของเราแล้วเราก็นำไปสู่กัลยาณมิตรต่างๆให้เขาได้เข้าใจวัดเข้าใจเราแล้วทุกอย่างก็จะพบกันที่สุดค่ะจากสาธุนะวันนี้เนี่ยเราได้เชิญทั้งสองท่านมาเนี่ยก็เรียกว่าก็เหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ในเส้นทางบุญเส้นทางสร้างบารมีนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณผู้ที่เสียสละมากๆเลยตั้งแต่จุดแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กัลยาณมิตรเราเริ่มต้นเนี่ยจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญแต่ว่าสำคัญว่าเราได้ตั้งใจทำตามมโนปณิธานอุดมการณ์ที่คุณครูใหญ่ท่านได้บอกไว้ฮะว่าเราจะต้องทำหน้าที่นำสิ่งที่ดีไปสู่มหาชนทั้งหลายแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ของดีมีอยู่ในตัวเพราะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยในการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะเป็นทีมเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคำสอนของท่านว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดนอกจากความเข้าใจเพราะนั้นแน่นอนในวงในของเราการที่มีสมาชิกเขตในการทำงานร่วมกันก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ทุกคนก็มีความหวังที่อยากจะให้งานนั้นดีงานนั้นสำเร็จตามนโยบายและตามมาตรฐานที่สมบูรณ์โดยศีลธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบ้างมีความแตกต่างก็มานึกถึงคำของคุณยายอาจารย์อีกตั้งแต่สร้างวัดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกนะฮะว่าเราเนี่ยต้องมาอยู่รวมกันมีการหมั่นปรึกษาหารือกันล่ะเรามีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเราทะเลาะกันได้แต่ไม่โกรธกันที่คำว่าทะเลาะกันได้นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นชนรบนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะความเห็นน่าจะทำอย่างนี้อีกท่านหนึ่งก็น่าจะทำอย่างนั้นแต่เราจะต้องไม่โกรธกันมีอภัยทานอย่างที่ครูไม่ใหญ่บอกให้เราอดทนนะลูกหนทางในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเราจะต้องไปด้วยหน้าตาที่เบิกบานยิ้มแย้มแล้วจิตของเราจะต้องมีอภัยทานเสมอวันนี้ก็เลยเป็นข้อคิดที่ได้จากกัลยาณมิตรของนหรูนเรียนเป็นครอบครัวที่เราก็ถือว่านี่แหละทหารเก่าที่ไม่มีวันปลดประจำการแม้ในยามโควิดจะระบาดมากมายแค่ไหนก็ยังทำหน้าที่กันไปโดยการที่มาร่วมกันในทาง Zoom ในทางที่แอปพลิเคชัน Zoom นะฮะเพราะนั้นก็ขอฝากให้กับพวกเราทุกๆท่านให้ทำหน้าที่กันต่อไปเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานที่สุดแห่งธรรมใต้ร่มธรรมของมหาปูชนียาจารย์ขอความสุขความสำเร็จความปรารถนาอันสูงส่งนี้จงบังเกิดขึ้นแก่หมู่คณะของพวกเราตลอดกาลเป็นนัตจันเธอสาธุสาธุครับ ก็วันนี้ได้ฟังเรื่องราวของนหรูนเรียนเนี่ยนะครับก็จริงๆผมเคยไปประสานงานทางภาคใต้เมื่อเริ่มเข้ามาเป็นอุบาสกใหม่ๆเมื่อปี2535-36ครับช่วงนั้นลงไปภาคใต้ครั้งแรกก็ไม่รู้จักใครเลยครับไปถึงก็ไปที่หาดใหญ่นี่แหละครับแล้วก็ไปเจอศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ของนเรียนและก็นหรูซึ่งสองท่านเนี่ยอัธยาศัยดีมากเราก็ได้ไปพักได้ไปกินได้ไปนอนทั้งนหรูนเรียนเนี่ยดูแลเราเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็จะมีสมาชิกของมอครับเป็นชมรมพุทธมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมได้ไปทำหน้าที่ได้ชวนเรื่องของการหล่อทองหลวงปู่นะครับจุดของศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่เนี่ยเป็นจุดกลางในการเผยแผ่นะครับของวิชาธรรมกายเนี่ยก็จะมีเป็นจุด
เวลามีกิจกรรมรวมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมารวมกันที่นี่แล้วก็ประชุมกันที่นี่แล้วก็จะไปทำหน้าที่ทั้งอำเภอสะเดาจังหวัดสตูลบ้างยะลาบ้างนะครับนราธิที่ว่าโกลกเนี่ยคือว่าไงว่าเป็นจุดศูนย์รวมในการขยายวิชาธรรมกายในการบอกบุญหล่อทองหลวงปู่ก็ตามในการบอกบุญสร้างพระเจดีย์ก็ตามเนี่ยนะครับก็ได้ใช้ศูนย์กิมมิตหาดใหญ่นี่แหละครับแล้วหาดใหญ่นี่ก็ใหญ่สมชื่อจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดได้เลยเพราะว่าใหญ่กว่าสงขลาอีกนะครับสงขลาเนี่ยอยู่ติดกับหาดใหญ่แต่ว่าเล็กกว่านะครับหาดใหญ่เนี่ยใหญ่แล้วก็ด้วยการทำหน้าที่ไกมิตของทั้งน้าเหรียญน้าหลูเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่น้าเหรียญป่วยเนี่ยผมก็อยู่ในช่วงที่น้าเหรียญป่วยน้าเหรียญไม่เคยบ่นในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องอะไรเลยมีแต่คุยแต่เรื่องสร้างบารมีคุยแต่เรื่องหลวงพ่อคุยถึงเรื่องวัดใหญ่คุยถึงการจัดรถไปยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าระยะทางจากหาดใหญ่มาวัดเนี่ยถ้านั่งรถบัสนี่ก็นานมากครับคือวันหนึ่งเต็มๆหรือถ้านั่งรถไฟยิ่งนานแล้วครับแบบนานมากคือนั่งจนลืมเลยฮะเวลาเข้าเขตกรุงเทพเขตชานเมืองเวลานั่งรถตัวนั่งรถไฟเนี่ยผมจะรู้สึกว่าอุ้ยดีใจมากเลยใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วใกล้ถึงมาเพราะตอนนั้นยังมีเส้นทางน้อยครับมีการใช้เครื่องบินก็ยังแพงอยู่โทรศัพท์ก็แพงนะครับเพราะว่านาทีละ12บาทในการที่จะโทรประสานงานอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่น้าหลูและน้าเหรียญเนี่ยจิตใจดีครับเป็นยอดกัลยาณมิตรของชาวภาคใต้จนกระทั่งทุกวันนี้สามารถขยายวิชาธรรมกายไปทั่วภาคใต้ก็เพราะศูนย์หาดใหญ่นี่แหละครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับน้าหลูแล้วก็น้าเหรียญเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับรีลันนะครับในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงท่านใดจะทบทวนบุญที่นักรบอะไรนะครับกัลยาณมิตรภาคใต้เนี่ยก็พรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับแล้วก็วันเสาร์เจอกันหลวงน้าได้อีกแล้วก็อาจจะได้มีฟังนักเรียนรอบ2ในเรื่องที่ขยายมาต่อไปอย่างไรนะครับการตักบาตรหมื่นลูกการตักบาตรพันลูกที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ที่หาดใหญ่นี่แหละครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเราไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับโลกไปด้วยหัวใจที่เบ่ง